สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เรามาเปิดงานเรื่อง Data is the new oil ความจริงน้ำมันเราไม่ค่อยใช้แล้วเนาะเพราะว่าแม้กระทั่งรถเนี่ยสมัยนี้เราก็ไม่ได้พูดรถที่เติมน้ำมันกันละอนาคตเราก็จะมีแต่รถไฟฟ้าชาร์จไฟแทนนะครับวิ่งได้เหมือนรถทั่วไปเร็วกว่าด้วยแต่คำว่า data is the new oil เนี่ยเราถึงใช้คำว่า new ไงใช่ไหมเป็นพลัง data นี่เป็นพลังไปสู่หลายๆเรื่องแต่วันนี้ผมจะไม่ได้พูดถึงเรื่อง data เลยนะครับจะพูดเรื่อง 3M 3M นี่ความจริงเป็นบริษัทที่ทำพวกฟิล์มดีที่สุดในโลกแต่ผมไม่ได้พูดถึงบริษัท 3M ผมพูดถึง 3M ที่เป็นคำย่อนะครับคำจริงเคยพูดให้เคโปรฟังมาทีนึงแล้ววันนี้มาสรุปอีกครั้งหนึ่ง 3M เนี่ยมีอยู่คำอยู่3คำที่ขึ้นต้นด้วย M นะครับก็คือ My, Man แล้วก็ More นะครับคำแรก my คำนี้เนี่ยเป็นคำที่ลึกซึ้งมากเลยคือภาษาอังกฤษแปลว่าจิตใจใช่ไหมจิตใจของเรา my นี่คือจิตใจแต่ว่า my ในความหมายของผมเนี่ยภาษาไทยคือจิตสำนึกจิตสำนึกของเราจะมีจิตสำนึกในเรื่องอะไรบ้างวันนี้เราอยู่ KBTG ทุกคนมีบทบาทหน้าที่นะบทบาทหน้าที่แต่ละคนตำแหน่งแต่ละคนไม่เหมือนกันแต่ว่าทุกคนจะต้องมีการปลูกฝังจิตสำนึกเหมือนกันจิตสำนึกของคนที่เป็นมืออาชีพต้องทำอะไรนะครับสมมุติผมบอกว่าผมเป็นผู้บริหารอยู่ที่ K-Pro นะระบบมีปัญหา Security 1จิตสำนึกเราคืออะไรในการที่จะแก้ไขปัญหานั้นในฐานะที่เราเป็นผู้บริหารอยู่ที่ K-Proเรามี SLA อยู่2ชั่วโมงภารกิจของเราก็คือจะต้องแก้ไขปัญหาให้เสร็จจบก่อน2ชั่วโมงอันนั้นก็เป็นจิตสำนึกอันหนึ่งนะครับหรือเราจะบอกว่าเอ๊ะผมไม่ได้อยู่ K-Pro นะผมอยู่ K-Serve ผมอยู่รีสอร์ทพูลของ K-Serveจิตสำนึกของคนที่อยู่รีสอร์ทพูลคืออะไรในฐานะที่คุณเป็นมืออาชีพผมคิดว่าคุณก็ต้องเป็นคนที่เก่งในเรื่องที่คุณทำคุณเป็นคนที่เก่งเรื่องจาว่าจิตสำนึกของเราก็คือว่าเราต้องพัฒนาฝีมือของเราให้เราเก่งเรื่องจาว่าให้ได้นั่นคือจิตสำนึกนะครับความที่เป็นมืออาชีพเนี่ยมันจะบอกเราตลอดเวลาว่าจิตสำนึกเราต้องทำอะไรแต่ผมก็ไม่อยากจะพูดในรายละเอียดปลีกย่อยความจริงบทบาทของเราเนี่ยไม่ใช่แค่เรื่องการทำงานอย่างเดียวในบทบาทอื่นๆเราก็มีจิตสำนึกอย่างเช่นเรามีบทบาทในบ้านเนี่ยเราเป็นพ่อนะจิตสำนึกของการเป็นพ่อคืออะไรเราเป็นลูกจิตสำนึกของการเป็นลูกคืออะไรเวลาพ่อแม่เราแก่เนี่ยเรามีจิตสำนึกที่จะไปเยี่ยมดูแลพ่อแม่ไหมหรือเราเป็นสามีเราเป็นภรรยาจิตสำนึกตรงนั้นคืออะไรผมอยากจะถามว่า
ถ้าเราเป็นสามีเราอยากเป็นสามีที่ดีจิตสำนึกของเราคืออะไรเราเอ่ยคำขอโทษได้ไหมเราพูดคำว่าขอโทษออกไหมผมขอโทษครับนะอันนี้ผมคิดว่าเป็นพื้นฐานของการเป็นคนดีนะไม่ว่าคุณจะเป็นมืออาชีพคุณจะเป็นสมาชิกในครอบครัวหรือคุณเป็นประชาชนคนหนึ่งในสังคมคุณเป็นซิติเซนในประเทศไทยจิตสำนึกของการเป็นประชาชนคืออะไรเคนเนดีเคยพูดหลายครั้งว่าอย่าถามเลยว่าประเทศให้อะไรคุณแต่จงถามว่าคุณให้อะไรประเทศได้บ้างวันนี้ผมคิดว่าทุกคนเป็นสมาชิกคนหนึ่งของ KBTG ผมอยากจะถามว่าจิตสำนึกของคุณในฐานะที่คุณเป็นสมาชิก KBTG เนี่ยคืออะไรเราก็บอกว่าตอนที่มา KBTG เราก็จะถามว่า KBTG ให้อะไรบ้างออกจาก K-Bank KBTG ให้อะไรบ้างมีอะไรเพิ่มเติมจากเดิมบ้างมีโบนัสไหมมีโน่นมีนี่ไหมแต่วันนี้คุณมาแล้วนะครับคำถามนั้นจบไปละผมถามกลับผ่านมา8เดือนคุณให้อะไร KBTG บ้าง KBTG ต้องการอะไรจากคุณมากไหมในฐานะที่พวกคุณทุกคนเป็นผู้ร่วมก่อตั้ง KBTG ให้เกิดขึ้นมาในวันนี้ KBTG ต้องการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างนะครับเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมเปลี่ยนแปลงการทำงานมี challenge ที่เกี่ยวข้องกับ innovation เยอะแยะไปหมดเลยถามว่าจิตสำนึกของเราในฐานะที่เป็นสมาชิก KBTG นั้นคืออะไรนะครับ KBTG มี product ตัวหนึ่งชื่อ KPay เป็น product ที่เราหมายมั่นปั้นมือว่าในอนาคตจะเป็นแพลตฟอร์มของ Cashless Society ถามว่าเรามีส่วนร่วมไหมเราอาจจะไม่ได้เป็นผู้ผลิต product ตัวนี้แต่ product ตัวนี้เป็น product ที่ KBTG ผลิตขึ้นมาถามว่าจิตสำนึกของเราในฐานะที่เป็นสมาชิก KBTG เนี่ยเราจะช่วยให้ product ตัวนี้ประสบความสำเร็จได้อย่างไรคำถามง่ายกว่านั้นอีกทุกวันนี้คุณใช้ KPay แล้วหรือยังง่ายไหมใช่ไหมถ้าคุณอยากให้ KPay ประสบความสำเร็จคุณต้องใช้ KPay ใครยังไม่ใช้เดี๋ยวดาวน์โหลดเลยนะพรุ่งนี้เดินลงไปซื้อกาแฟเลยด้วย KPay ถ้าเราไม่เริ่มจากตัวเราเองใครจะเริ่มนะครับเวลาที่ KPay ออกไปนอก KBTG ไปอยู่ในเมืองทองเราไปกินร้านไหนเราก็จ่ายด้วย KPay เราเจอใครเราก็ชักชวนให้ใช้ KPay ในเมืองทองถูกไหมเราจะไปที่ตลาดมองมาเช่สมมติเราก็ไปชักชวนให้คนที่เดินเข้ามาในตลาดบางมาเช่มาใช้ KPay ครับอันนี้คือจิตสำนึกเบื้องต้นนะครับที่ผมบอกว่าในฐานะที่เราเป็นสมาชิกของสังคมเนี่ยเราต้องให้ความสำคัญคำที่สองแมนนี่ภาษาไทยก็มีนะแมนหน่อยเพื่อนแมนหน่อยแปลว่าอะไรภาษาไทยว่าลูกผู้ชายแต่ว่าคำว่าลูกผู้ชายเนี่ยไม่ได้หมายความว่าใช้เฉพาะกับผู้ชายนะใช้กับผู้หญิงก็ได้โอ้โหคนนี้เจ๋งว่าแมนมากเลยแมนมากเลยนี่เป็นคำชมนะถ้าใช้กับผู้หญิงใช่ไหมแต่ถ้าบอกว่าโอ้โหผู้ชายคนนี้ไม่แมนเลยไม่ได้หมายว่าเขาเป็นกระเทยนะแต่มีความหมายลึกซึ้งมากเลยนะฉะนั้นคำว่าแมนเนี่ยคืออะไรอันที่หนึ่ง
เวลาคุณทำอะไรเนี่ยคุณกล้ารับผิดไหมเดินออกมาบอกว่าผมผิดเองครับคุณกล้าเป็นพันท้ายนรสิงห์ไหมบางคนเวลาจะต้องรับผิดหนีไปเลยหายไปตามหาตัวไม่เจอเวลาจะมารับชอบโผล่มาคนแรกเลยนะผมว่าอันนี้เป็นคุณสมบัติที่ทุกวันนี้หายากขึ้นยากขึ้นทุกทีนะครับถามว่าในบางโอกาสคุณกล้าเอาตัวเองเข้าไปเสี่ยงไหมเอาตัวเองเข้าไปเสี่ยงเพื่อให้เกิดประโยชน์กับส่วนรวมคุณกล้าบอกว่าคุณจะทำเรื่องนี้มีความเสี่ยงมโหฬารเลยถ้าพลาดคุณเองเสียหายนะแต่ถ้าได้องค์กรได้ประโยชน์มหาศาลคุณกล้าทำไหมคุณกล้าวางตัวเองอยู่ในจุดที่ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า vulnerable ไหมอยู่ในจุดที่เปิดแผลตัวเองไหมเรา vulnerable มากเลยเราอยู่ตรงนี้เรา vulnerable แต่คุณกล้าไหมที่จะเปิดตัวเองอยู่โล่งโจ้งแล้วพร้อมที่จะถูกใครก็ได้ attack ตรงนี้เป็นความเป็นลูกผู้ชายคุณกล้าที่จะบอกไหมว่าคุณไม่ใช่เป็นคนที่คิดเล็กคิดน้อยบางคนเรื่องอะไรไม่รู้มาพูดเรื่องเล็กๆน้อยๆก็มาพูดเป็นเรื่องพูดลับหลังเขาได้ดินทาก็ได้นะเรื่องไม่เป็นเรื่องทำให้เป็นเรื่องขึ้นมาไม่ได้เกิดประโยชน์กับองค์กรไม่ได้เกิดประโยชน์กับใครเลยนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ผมคิดว่าท้าทายเราว่าเราแมนพอไหมนะครับหรือคุณพร้อมที่จะให้โดยไม่หวังผลตอบแทนไหมให้เต็มร้อยเลยให้เต็มร้อยเต็มใจให้สิ่งที่มีค่าของเราไปโดยไม่หวังผลตอบแทนคุณเป็นคนอย่างนั้นไหมหรือคุณเป็นคนที่ถ้ารับของใครแล้วคุณมีความกตัญญูรู้คุณไม่ใช่คนลืมบุญคุณคนต้องเอากลับไปตอบแทนเขาต่างกันนะเราบอกว่าเราให้เขาได้เราไม่หวังผลตอบแทนแต่ใครให้เราตอบแทนเขาได้นะครับความเป็นแมนของคุณมีอยู่ไหมคุณพูดได้ไหมว่าคุณไม่ได้เคลมเอาเครดิตคนเดียวเวลาทำอะไรสำเร็จหรือไม่จำเป็นต้องไปเคลมว่าโอ้โหเราเก่งเรื่องนู้นเรื่องนี้เรารู้เรื่องนู้นเรื่องนี้แต่เราพร้อมที่จะรับทุกอย่างนะครับที่เป็นปัญหาเข้ามาคุณแมนพอไหมนะคำที่สามมอนี่ภาษาอังกฤษรู้อยู่แล้วก็คือมากกว่าคำว่ามอมอเนี่ยมากกว่าไม่ใช่มอมอนะมอมอมอนี่คือในความหมายที่ผมอยากจะสื่อก็คือการที่เราทำให้ตัวเองมีความสามารถเพิ่มขึ้นมีแวลูเพิ่มขึ้นทุกคนก็ต้องรู้สึกว่าถ้าเรามีแวลูเพิ่มขึ้นองค์กรก็จะได้มากขึ้นนะครับคุณเรียนรู้จากอะไรได้ดีที่สุดผมคิดว่าคุณเรียนรู้ดีที่สุดจากความผิดพลาดของตัวเองการที่คุณจะเรียนรู้ตรงนั้นได้คุณต้องยอมรับก่อนว่านี่เป็นความผิดพลาดของผมแล้วผมเรียนรู้กับมันนะครับอย่าทิ้งมันไปต้องยอมรับให้ได้อย่าดีเฟนซีฟนะไม่จำเป็นต้องดีเฟนว่าอันนี้ผมไม่ได้ทำอันนี้ไม่ใช่ของผมทุกครั้งหลายๆครั้งที่ผมเห็นแก้ปัญหาเนี่ยบางคนไม่เคยมีความผิดอะไรเลยนะเพราะปัญหาอยู่ที่คนอื่นหมดเพราะฉะนั้นปัญหามันก็จะหมักหมมแก้ไม่ได้ทีเพราะไม่เคยรับความผิดพลาดของตัวเองนะครับข้อที่สองเวลามีเทคโนโลยีใหม่ๆมีสิ่งที่ต้องเรียนรู้ใหม่ๆคุณทำยังไงเดี๋ยวนี้มีโลกกว้างใหญ่ไพศาลให้เราได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆเยอะมากเลยนะเราสนใจเรื่องบล็อกเชนผมว่า
มีเรื่องบล็อกเชนให้เราเข้าไปหาใน Google ใน YouTube เยอะมากเราเข้าไปดูไหมถ้าเราอยากจะรู้ทุกอย่างที่คุณอยากจะรู้คุณเรียนรู้ได้เองหมดแม้กระทั่งคุณอยากจะเรียนรู้จาก professor ดังๆของโลกเข้าไปใน YouTube ทุกวันนี้คุณก็หาได้นะเพราะฉะนั้นการเรียนรู้เนี่ยไม่มีกำแพงแล้วทุกวันนี้ถามว่าถ้าคุณอยากเรียนรู้สิ่งใหม่ๆคุณทำอย่างไรคุณกล้ากระโดดออกไปแล้วก็ทุ่มตัวเองไปเรียนรู้ไหมนะครับอันที่สามก็คือคุณสามารถเรียนรู้จากเพื่อนข้างๆได้อย่าไปอายต้องยอมรับบอกว่าเฮ้ยผมไม่รู้คุณรู้ผมก็ต้องยอมถ่อมตนคุณยอมถ่อมตนไปเรียนรู้จากคนอื่นไหมนะผมคิดว่าใน KBTG เนี่ยเราไม่มีไลเซนส์ไม่มีIP อะไรเลยสำหรับพวกเรากันเองถ้าใครอยากรู้เรื่องอะไรที่คนอื่นทำคุณเดินก็ไปถามก็ได้นะครับเราต้องการให้ทุกคนได้มีการเรียนรู้เพิ่มขึ้นจากเดิมนะครับถามว่าหลังจากที่คุณเก่งคุณเรียนรู้คุณไปอ่านคุณไปทำอะไรมาสิ่งที่ผมแนะนำอีกอย่างหนึ่งก็คือ do itลงมือทำคุณไม่อ่านเฉยๆเนี่ยคุณไม่ได้หรอกคุณต้องเป็นคนที่ลงมือทำอยากจะโค้ชจะว่าเก่งไม่อ่านคุณได้รู้วันนี้พรุ่งนี้คุณก็ลืมแล้วลงมือเข้าไปทำนะครับได้ลองเองทำเองแล้วคุณจะเก่งขึ้นแล้วผมอยากจะ encourage ว่าเวลาที่คุณเก่งคุณแชร์ให้คนอื่นแชร์ให้เพื่อนข้างๆและคนไหนเก่งมากๆผมอยาก encourage ว่าให้คุณสร้างทีมของความเก่งกาจขึ้นมา build capability เป็นทีมแล้ว capability ของกรมันก็ใหญ่ขึ้นมีมากขึ้นมากขึ้นแล้วเราก็จะบรรลุคำว่ามอได้นะครับงั้นวันนี้เนี่ยผมมาพูดถึงคำว่า my man แล้วก็มอสั้นๆ3คำแต่ผมเชื่อว่าทั้ง3คำนี้เนี่ยถ้าคุณเอาไปคิดจริงๆมันจะเป็นประโยชน์มากในการ build character ของพวกคุณในการ build capability ของคุณและในการ build value ให้กับองค์กรนะครับจิตสำนึกในการทำงานเป็นมืออาชีพมีความสำคัญยิ่งยวดความเป็นสุภาพบุรุษแมนแมนเนี่ยไอ้แมนเนี่ยไอ้แมนเนี่ยมันมีความหมายนะครับความหมายไม่ใช่กินใจคุณคนเดียวมันกินใจเพื่อนคุณมันทำให้คุณกับเพื่อนคุณเนี่ยอยู่ด้วยกันได้ทำให้องค์กรทั้งองค์กรอยู่ด้วยกันได้ถ้าทุกคนไม่แมนเลยเนี่ยมันอยู่ด้วยกันไม่ได้นะมันจะมีคนคอยเอาผลประโยชน์จากคนอื่นแต่ถ้าคุณแมนพอคุณจะอยู่ด้วยกันได้คุณจะแบ่งปันกันได้นะครับอันที่สามก็คือคำว่ามอมอทุกวันเรารู้มากขึ้นมากขึ้นวันนี้รู้มากกว่าเมื่อวานนะครับแล้วเราสร้างให้คนวันนี้มีมากคนที่รู้มีมากกว่าเมื่อวานแล้วเราทำให้องค์กรวันนี้เก่งกว่าเมื่อวานแล้วเราจะทำให้ KPTG บรรลุจุดหมายปลายทางได้นะครับวันนี้ขอพูดสั้นๆเพียงเท่านี้ให้อยู่ภายในเวลานะครับเป็นครั้งแรกที่พูดแล้วอยู่ในเวลาต้องต้องขอบคุณผมเพราะว่าเนี่ยเราใช้เวลามาเยอะผมพยายามรักษาเวลามากวันนี้เตรียมอย่างดีเลยเพื่ออยู่ในเวลาขอบคุณมากครับ